ือว่าตั้ง5 ล้านบิ๊กพอยต์ทั้งหมดนิดหนึ่งทั้งหมดเราคุยกันบิ๊กพอยต์เพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังบอกคือบิ๊กพอยต์ทั้งหมดครับส่วนพอยต์เนี่ยเราไม่คุยกันตัวเลขอยู่แล้วพอยต์เนี่ยมันเพิ่มตามจํานวนสมาชิกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์เนี่ยเราไม่ได้พูดตัวเลขกันเพราะตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอยต์เราจะพูดกันอย่างเดียวคือ1พอยต์1บาทส่วนจํานวนเนี่ยมันตามตัวเลขของสมาชิกอยู่แล้วนะครับแต่บิ๊กพอยต์เนี่ยก็คือจํากัดตอนนี้เรามี21ล้านแต่ท่านผู้ฟังมีอะไรล่ะมีแผนการที่จะเบิร์นทิ้ง10ล้านเขาเบิร์นทิ้ง10ล้านมันคือเหลือ11ล้านนั่นคือบิ๊กพอยต์ทั้งหมดครับ11ล้านบิ๊กพอยต์ทั้งหมดครับแล้วเรื่องพอยต์เราไม่พูดจำนวนกันหรอกเพราะจำนวนของพอยต์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ อย่างตอนนี้พอยต์ถ้าจะพูดว่าพอยต์มีเท่าไหร่ก็ไปดูในสรุปตารางได้เลยตอนนี้ก็มี200กว่าล้านนั่นคือพอยต์นะครับท่านทุกท่านมีอะไรเสริมเชิญนะครับต้องครับตามแยกพอยต์กับบิ๊กพอยต์ออกจากกันก่อนนะครับว่าเวลาเราคุยกันที่บิ๊กพอยต์เข้ากระดานพอยต์นี่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับการเข้ากระดานนะครับพอยต์เนี่ยเป็นหน่วยที่เอาไว้แลกเปลี่ยนกันเองนะครับส่วนบิ๊กพอยต์เนี่ยนะครับคือโจทย์ที่เรากำลังตั้งโจทย์ว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในกระดานเอ็กเชนจ์สักอันหนึ่งนะครับอะไรก็ได้แต่วันนี้เรามุ่งเป้าที่ Binance ครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เราดู 2-3 เรื่อง1ต้องไม่ผิดกฎหมายไทย2นะครับ2เหรียญต้องไม่ตกพวกเราต้องไม่เสียหายอันนี้คือหัวใจจริงๆมันตัดสินใจไม่ค่อยยากหรอกคุณก็รู้ว่าการเข้ากระดานหรืออะไรเนี่ยวันนี้ถ้ามีเงินให้เขามันก็เข้าได้แล้วอะนะครับกระดานที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมันมีเยอะแยะแต่เพียงแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่าเข้าแล้วเหรียญมันตกมันไม่มีประโยชน์คือตรงนี้นะครับฉะนั้นเราพยายามจะทำยังไงให้มันแข็งแรงนะฮะผมต้องบอกว่าให้ถึงหมื่นเร็วๆเมื่อถึงหมื่นปุ๊บคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเหรียญราคา 2,000 แล้วพอเกินจากหมื่นปุ๊บความแข็งแรงจะเริ่มเกิดมันเหมือนกับเรากำลังทำให้ผู้ชายอ้วนๆแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับครับยกตัวอย่างวันนี้ผู้พันไปยืนนะถอดเสื้อแล้วพี่หน่องก็มายืนถอดเสื้ออย่างเงี้ยเป็นไงคือคุณอาจจะเห็นว่าผู้พันเก่งมากเลยแต่ว่าดูรูปร่างแล้วมันทุเรศมากเลยเห็นไหมแต่พี่น้องนี่เป็นไงโอ้โหกล้ามเป็นมันมัดอย่างเงี้ยส่วนผู้พันก็บอกว่าขอเวลาผู้พัน2ปีนี้แหละผู้พันจะพยายามฟิตแอนด์เฟิร์มตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยเราก็พยายามค่อยๆปี2ปีนี้แหละเราก็จะคุมอาหารเราก็จะออกกำลังกายสุดท้ายก็คือเราจะทำเหรียญเราให้มันสมาร์ทจริงๆให้มันแข็งแรงจริงๆยิ่งถ้าเรามี 20,000 30,000 40,000 50,000 แล้วราคายังคงที่อยู่ที่ 2,000 คุณว่าจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆนะวันนี้ที่เราประกาศไปผมคิดว่าเสถียรภาพของเหรียญเริ่มเกิดแล้วนะฮะผมชอบยกตัวอย่างสูตรอะมีเหรียญอยู่20ล้านเหรียญเหรียญทั้งหมดมี20ล้านแล้วเรามีเหรียญอยู่ในมือแสนหนึ่งสมมติเนี้ยนาทีที่เหรียญหายไปครึ่งหนึ่งแสนหนึ่งของเราจะแข็งแรงขึ้นไหมครับคิดง่ายๆแค่นี้ฉะนั้นมูลค่าแสนหนึ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยแสนเหรียญ นะมันจะแข็งแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งทันทีไม่ว่าจะ 50,000 ไม่ว่าจะ 30,000 ไม่ว่าจะ 10,000 หรือไม่ว่าจะ 5,000 หรือ500เหรียญเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นเท่าหนึ่งทันทีถ้าเราออกไปครึ่งหนึ่งนะฮะครับโอเค21ล้านออกไป10ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะฮะครับนี่เห็นกันตรงๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจัดงานใหญ่เมื่อไหร่เบิร์นทิ้งให้ดูกันเล่นๆสักส่วนครับโชว์เบิร์นโชว์เบิร์นโชว์เบิร์นโชว์เพราะว่าเราทดสอบแล้วว่ามันเบิร์นได้จริงๆนะครับก็ท่านผู้ผ่านลงทุนนะฮะไม่ใช่ว่าเบิร์นเล่นจริงๆแล้วมันไม่มีค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายมันมีที่เบิร์นมีค่าใช้จ่ายอีเทเรียมเยอะด้วยครับผมมันคือการแก้ไขทั้งหมดนะแต่ก็ท่านผู้ผ่านลงทุนท่านผู้ผ่านทำทุกอย่างที่เราต้องทำแล้วก็จะเป็นต้องทำนะครับก็วันนี้โอ้ไม่กล้าพูดแผนเลยอ่ะไม่กล้าพูดแผนกับคนที่มาสอนพูดแผนกับพวกเราทุกวันอ่ะผมว่าเรามอบเขาเลยดีไหมผมก็ว่านะครับผมจะพูดแผนเราก็ให้อาจารย์ดร.จอมพลมาต่อนี่ผมไม่กล้าจริงก็ขออนุญาตมอบหน้าที่นี้ให้ดร.จอมพลเลยแล้วเดี๋ยวเราสองคนคอยซักดีกว่าครับผมอาจารย์เริ่มเลยครับครับผมเชิญดร.จอมพลครับครูใหญ่ของพวกเราจอมพลครับผมเชิญครับดร.จอมพลเปิดไมค์ได้เลยครับอาจารย์
สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องบาสมาร์ททุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ทั้งที่สมัครแล้วและก็ยังไม่ได้สมัครยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของบาสมาร์ทรอในวันนี้นะครับตอนนี้บาสมาร์ทก็มีเรื่องสำคัญที่เราน่าจะมาคุยกันนะเรื่องแรกที่อยากจะคุยผมตื่นเต้นมากคือเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนคุณเคยได้ยินคำว่าบล็อกเชนไหมบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตนะครับสมมติว่าถ้าวันนี้เราจะต้องพายเรือระหว่างพายเรือโทนน้ำกับพายเรือตามน้ำคุณคิดว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับผมเชื่อว่าคุณต้องเลือกพายเรือตามน้ำแน่ถูกไหมครับเทคโนโลยีก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถไปดักทางมันได้คุณว่าเรารวยได้ไหมครับแต่ที่น่าดีใจมากกว่านั้นคือตอนนี้วันนี้เราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตยุคต่อจากอินเทอร์เน็ตคือยุคบล็อกเชนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คือบริษัทบัตเตอร์สมาร์ทได้นำไอเดียบล็อกเชนมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินและถ้าโปรเจกต์เนี้ยมันมีประโยชน์กับคุณและมันทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นได้น่าสนใจไหมครับถ้าคุณสนใจผมจะขอเวลาสัก3นาทีครับลองดูคลิปนี้ครับผมเชื่อว่าท่านจะต้องว้าวกับโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินแน่โอ้โหแน่นอนมากครับอาจารย์บาเทอร์สมาร์ทสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเราใช้หน่วยในการบันทึกทางบัญชีที่เรียกว่า Point และ Big Point 1 Point เท่ากับ1บาทราคาคงที่แต่ Big Point ต่างกันราคาเหรียญ Big Point จะขยับสูงขึ้นตลอดเวลา Big Point ใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตเราขอแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น4ยุคยุคที่1มนุษย์เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่2ยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่3ยุคอินเทอร์เน็ตและยุคที่4ยุคบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตกับบล็อกเชนต่างกันอย่างไรอินเทอร์เน็ตเก็บความลับความปลอดภัยไม่ได้แต่บล็อกเชนเก็บได้ถ้าวันนี้คุณส่งรูปภาพด้วยอินเทอร์เน็ตรูปภาพของคุณจะถูกก๊อปปี้กันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณส่งรูปภาพด้วยระบบบล็อกเชนรูปภาพรวมนั้นจะมีรูปเดียวในโลกแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงนำระบบบล็อกเชนไปทำเรื่องสำคัญเช่นธนาคารกสิกรเอาระบบบล็อกเชนไปออกหนังสือค้ำประกันแบงค์หลายประเทศเอาระบบบล็อกเชนไปทำโฉนดที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาโตชิเอาระบบบล็อกเชนไปออกเหรียญชื่อบิตคอยน์บิตคอยน์เป็นเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกเกิดขึ้นในปีคศ2009ผลิตโดยซาโตชินากาโมโตะใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญทำเพิ่มไม่ได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่เหรียญละ10สตางค์เมื่อโลกต้องการก็มีราคาสูงขึ้นปัจจุบันบิตคอยน์มีราคาไปมากกว่าเหรียญละ1ล้านบาทจุดอ่อนของเหรียญบิตคอยน์มีเรื่องเดียวคือมีราคาผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาบาเทอร์สมาร์ทนำแนวความคิดนี้มาออกเหรียญเองชื่อบิตคอยน์บิตคอยน์คือเหรียญรางวัลเพื่อส่งเสริมการตลาดใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญเท่ากันเหรียญบิตคอยน์ห้ามขายมีไว้แจกเท่านั้นข้อดีของเหรียญบิตคอยน์มีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีลงทุกครั้งที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น1คนราคาเหรียญบิตคอยน์ก็จะเพิ่มขึ้น20สตางค์บาเทอร์สมาร์ทเรามีกฎ3ข้อ1ต้องเป็นสมาชิกที่ดี2ห้ามขายสินค้าเกินราคาเงินสด3เต็มใจรับพอยต์และบิตคอยน์ 100% การเริ่มต้นคงง่ายจ่ายค่าสมัครเพียงครั้งเดียวคุณจะได้ใช้แพลตฟอร์ม Butter Smart ฟรีไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนช่วงนี้พิเศษสมัครเพียงแค่ 1,700 บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วรับฟรีทันที 10,000 พอยต์ Butter Smart สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินนี่คือโปรเจกต์สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินนะครับและใช้อะไรล่ะเราใช้พอยต์กับบิตคอยน์เท่านั้นครับและพอยต์บิตคอยน์ใช้จริงไหมขอเวลาสัก2นาทีครับดูคลิปนี้ครับและผมเชื่อว่าท่านจะมั่นใจเลยว่าพอยต์กับบิตคอยน์ใช้ได้จริงหรือไม่เชิญฟังครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือภายใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากและผมคิดว่าธุรกิจผมน่าจะรอด
มีความสุขค่ะอยู่ในสังคมที่คนมีน้ำใจสำคัญไม่ต้องใช้เงินสด ชอบมากๆเลยคณะตรงนี้ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วฮะเราจะแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์แล้วก็บิ๊กพอยต์เท่านั้นค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ได้มีตัวอย่างคนที่ใช้บิ๊กพอยต์สามารถซื้อทรัพย์เป็นล้านได้นะครับถ้าพูดง่ายๆ 5% 10% เราทิ้งทุกวันอยู่แล้วถ้าเพียงแค่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วบอกคำเดียวนะว่าผมมีสต็อกค้างซึ่งผมไม่รู้จะทำยังไงแค่นั้นน่ะเดี๋ยวพวกเราจะซื้อกันหมดภายในไม่ถึง10นาทีเราเอาของดีแต้มปังให้เพื่อนเราทุกคนเพื่อนก็ย้อนกลับมาขอบคุณเราด้วยค่ะใช้พอยต์ไปนะฮะที่บอกก็ใช้ไม่ค่อยได้กันเนี่ยใช้ไป11ล้านพอยต์แล้วมีความรู้สึกว่ามันจะต้องใหญ่กว่านี้ในอนาคตห้องนี้น่าจะไม่พอมันควรเป็นที่แพคอารีน่าเมืองทองธานีในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าจะมีลายไอตุ๊กนี่คือโปรเจกต์สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินนะครับไอเดียแบบนี้คุณชอบไหมครับถ้าเกิดคุณชอบอยากจะเชิญชวนมาเป็นสมาชิกบัตเตอร์สมาร์ทครับแล้วเรามาช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ของเราให้มีความยิ่งใหญ่และถ้าโลกใบใหม่ของเรามีความยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วเราจะได้ใช้พอยต์และบิ๊กพอยต์แทนเงินได้ 100% แล้วเราจะได้กินเที่ยวอย่างทั่วไทยอย่างมีความสุขตลอดชีวิตครับขอบคุณต้องบอกว่าผมต้องบูดแบบมากนะครับนะต้องบอกว่าผมดูคลิปตัวเองนะกี่ครั้งผมก็ตื่นเต้นนะแล้ววันนี้ผมยิ่งมั่นใจเลยนะถ้าใครเปิดใจแล้วดูจริงๆนะมันโอเคมากเลยนะแล้วมันสั้นนะแล้วสำคัญก็คือการขึ้นต้นของอาจารย์นี่เป๊ะเลยนะนะบางทีเราอยากจะใช้คำว่า632นะ632 6ขั้นตอนในการพูดนะฮะแล้วก็3นาทีแล้วก็บวกอีก2นาทีเอาอยู่เลยนะแค่นี้632เนี่ยนะครับส่วนไอ้เรื่องการมาเขาเรียกอะไรนะมาวิเคราะห์รายละเอียดอะไรกันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วชอบไอเดียแล้วเราค่อยมาดูก็ได้ว่าพอยต์มายังไงไปยังไงคือเราตอบได้หมดอะแต่บางครั้งคุยกับคนใหม่ๆยังไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะหรอกลงเยอะบางทีเขาก็งงกันนะผมอยากเห็นคนใหม่ทำแค่นี้นะครับแล้วถ้าใครพูดไม่ได้เนี่ยอาจารย์ดร.จอมพลก็สอนทุกวันให้นะครับก็ดีมากอาจารย์ครับอาจารย์รู้สึกยังไงกับพวกเราบ้างที่เข้ามาสัมผัสกันจริงๆพวกประเด็นสำคัญเลยนะประเด็นสำคัญเลยเนี่ยที่ผมเห็นแล้วผมได้รับมากที่สุดก็คือความสุขที่ได้เจอเพื่อนนักธุรกิจพี่ๆน้องๆนักธุรกิจคือจริงๆไม่ใช่เพื่อนนะผมว่าเป็นพี่น้องกันมากกว่านะฮะที่มีความสุขแล้วก็สามารถจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเวลาเจอหน้าทีไรไม่ได้คุยกันเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้คุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถามไถ่สาธุสุขดิบแล้วก็บรรยากาศในอยู่ที่ไหนอยู่ในบัตเตอร์สมาร์ทเนี่ยผมว่ามันเข้มข้นขึ้นทุกวันนะทุกวันเนี้ยบัตเตอร์สมาร์ทเราเข้มข้นขึ้นทุกวันมีนักธุรกิจที่มีคุณค่าหลายๆคนเข้ามาในขณะเดียวกันสัมพันธภาพของเรามันเริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นไปแล้วมันไปในทิศทางเบรกนิดนึงอาจารย์ครับเบรกนิดนึงอาจารย์บังคับลูกศิษย์ให้เข้าหรือเปล่าวันนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับเลยมาเองนะโอ้เขามาเยอะมากเลยผมก็นึกว่าเมื่อคืนนี้มีแอบลบบงลบบี้กันหลังบ้านหรือเปล่าไม่ได้นะไม่มานี่อาจารย์แย่เลยนะเชิญต่อครับเพราะว่าจริงๆแล้วเธอถ้าบอกว่าคือจริงๆที่ผมชอบมากๆนะพอตอนนี้ที่ผมพูดทุกวันน่ะคือตอนเนี้ยเรากำลังจะชวนเขามาสร้างโลกใหม่ๆไม่ใช่เงินอันนี้คือตัวสำคัญผมพยายามจะให้ความคิดกับทุกคนที่เข้ามาเทรนนิ่งกับผมนะบอกว่าตอนนี้เรากำลังปักดิ่งลงไปเลยนะว่าเรากำลังจะชวนเขามาสร้างโลกใหม่ๆไม่ใช่เงินซึ่งโลกเนี้ยมันอาจจะยากสำหรับคนปัจจุบันหน่อยเพราะว่าคนจะติดคำว่าเงิน
แล้วโลกใบใหม่ที่มันไม่ใช้เงินมันคือโลกอะไรและใช้อะไรแล้วพอยต์กับบิ๊กพอยต์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าปักดิ่งตรงนี้ลงไปเนี่ยคำว่าโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินมันจะเป็นโปรเจกต์ที่มีคุณภาพมากแล้วมันจะสร้างความสุขจริงๆให้กับคนที่มาอยู่ในโลกใบใหม่เนี่ยแต่ถามว่าโลกเนี้ยมันอาจจะอธิบายยากสำหรับบางคนณวันนี้นะเพราะว่าเวลาอธิบายไปปั๊บเขาบอกว่ามันเป็นเงินได้ไหมมันแลกเป็นเงินได้หรือเปล่าเมื่อไหร่บิ๊กพอยต์มันจะเป็นเงินแล้วก็เขาสามารถจะเอาพอยต์มาเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าคือมันจะมีคำถามหลายคำถามเยอะมากเวลามีคนถามผมก็จะบอกว่าอาจารย์มันเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมผมก็บอกว่าผมไม่มีเงินทำไมก็ผมอยู่ในโลกใบใหม่ที่มันไม่มีเงินเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินมาคุยกับผมไม่มีเงินแต่ถามว่าแล้วมันใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ไหมมันใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วประเทศแต่สิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือเวลาเราไปตามที่ต่างๆเนี่ยเจ้าของธุรกิจที่เราไปเจอเจ้าของร้านอาหารก็ดีเจ้าของร้านแม้กระทั่งร้านโรตีแม้กระทั่งร้านทำผมอะไรก็ตามที่ผมไปเยี่ยมไปเจอน่ะเราได้เพื่อนหมดเลยในอนาคตผมว่าเราอาจจะมีอนาคตหน้าถ้ามันเข้ากระดานจริงและอย่างที่พระผู้พันว่านะเราอาจจะจับกลุ่มและเที่ยวทั่วไทยโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วมันมีความสุขจริงๆในอนาคตนะผมขออนุญาตเสริมนะวันนี้มีอารมณ์ร่วมอยากเสริมด้วย อย่าสับสนนะโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเอ้าไม่ใช้เงินแล้วผู้พันจะเข้ากระดานทำไมวะอะไรเงี้ย จริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเราจะใช้พอยต์กับบิ๊กพอยต์นี่แหละแทนเงินแต่วันนี้เรามีความจำเป็นต้องไปเปรียบเทียบหน่วยกับเงินผมเลยจำเป็นต้องเอาเข้ากระดานเพื่อให้รู้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นเงินมันก็ได้เงินนะแล้วสุดท้ายคุณจะไม่กังวลอะไรเลยจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้สมมติว่าวันนี้ถ้าเรามีบิตคอยน์อยู่ในมือเราก็เฉยๆเนาะถ้าบิตคอยน์มันซื้ออะไรได้เหมือนเงินเท่านั้นเองแล้วของเรามันสนุกผมอยากเห็นอ่ะรถยนต์คันนี้ราคา 500,000 บาทคุณโอนเงินสดมาให้ผม 500,000 ตอนนี้คุณเอารถไปได้เลยคันนี้หรือคุณจะโอนพอยต์มาให้ผม 500,000 ก็ได้หรือคุณจะโอนบิตคอยน์ในราคามูลค่า 500,000 ก็ได้เป็นไงคราวนี้สนุกยังครับคือวันนี้ถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยจุดที่มันอยู่ในกระดานมันจะมีตัวเปรียบเทียบเลยว่าราคาแท้จริงวันนี้คือเท่านี้นะครับเพราะวันนี้พอยต์เนี่ยยอมรับว่าเราอยู่กันเองเรากำหนดกันเองไม่ผิดแต่ถ้าเราอยากเป็นสากลเราต้องไปอยู่ในกระดานให้โลกเขาเป็นคนกำหนดแต่การที่เข้าไปในกระดานมันมีจุดอ่อนคือมันมีขึ้นมีลงซึ่งเราเซ็งตรงนี้มากเราก็เลยมีความจำเป็นต้องทำเหรียญเราให้สตรองนะครับแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยมันอาจจะมีขึ้นมีลงแต่ขั้นต่ำมันจะไม่ต่ำวันนี้เข้าใจไหมเราอยากฟิกไว้ว่าเหรียญเราเนี่ยขั้นต่ำต้อง 2,000 ถ้ามันขึ้นไปเยอะๆมันอาจจะลงมาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มันจะไม่ต่ำมา 2,000 แล้วต่อไปถ้ามันแข็งแรงมันจะเป็น 3,000 4,000 5,000 ก็แล้วแต่โลกเขาจะเป็นคนกำหนดแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าอีโคซิสเต็มเราแข็งแรงแล้วถ้าเรายังไม่หยุดที่จะขยายซึ่งเราไม่มีความจำเป็นต้องหยุดถูกไหมการขยายเนี่ยเมื่อมันมี 30,000 40,000 50,000 เราจะหยุดมั้ยก็ไม่เห็นความจําเป็น 50,000 ก็จะกลายเป็น 60,000 70,000 80,000 แสน 100,000 200,000 300,000 400,000 ยิ่งเราแข็งแรงเท่าไหร่เป็นไงมันจะเวียงไปเวียงมาสนุกมากเลยเชิญอาจารย์ต่อครับขอบคุณครับอาจารย์หนึ่งนี่ถามเพิ่มเติมมั้ยถามอาจารย์หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มในใหม่ของเราที่เข้ามานะครับผมถามแทนดีกว่าเชิญครับอาจารย์มาสัมผัสผมตั้งอายุแรกๆเลยอ่ะตอนนั้นเราก็สับสนกันพอสมควรนะพอยต์มันก็จ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่ได้แล้วอาจารย์ฝ่าฟันมันมายังไงจนถึงวันนี้คือจริงๆตอนแรกผมคือความสับสนส่วนตัวผมตอนแรกก็เหมือนหลายๆคนนะคือสับสนเลยว่าเอ๊ะคือเราไปคิดอย่างนี้เราผมไปคิดอย่างเดียวว่าพอมารับพอยต์ปั๊บอ่ะรับเป็นสมาชิกปั๊บเรารับพอยต์หัวคิดมันคิดคือ 100% รับพอยต์ไงก็หมายว่าอย่างผมอบรมเนี่ยพอจับปั๊บเอ้ยงานทั้งหมดเราต้องมาอยู่ในไมบัตเตอร์สมาร์ทแล้วก็รับพอยต์ทั้งหมดเลยกับพี่น้องบัตเตอร์สมาร์ท 7,000 กว่าบริษัทณตอนนั้นนะฮะเราเนื่องจากเอาแล้วเรารับพอยต์ตรงนี้เต็มที่เนี่ยแล้วไอ้พอยต์เราไปจ่ายค่าเทอมได้ไงนี่คือแวบแรกที่ผมคิดตอนนั้นแล้วผมก็มึนกับมันอยู่ในระยะหนึ่งสุดท้ายมันก็มาตกผลึกว่าทำไมเราจะต้องโยนความผิดของการที่จ่ายค่าเทอมลูกไม่ได้ไปให้บัตเตอร์สมาร์ทว่าพอยต์มันซื้อพอยต์มันจ่ายค่าเทอมลูกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ไม่มีบัตเตอร์สมาร์ทผมก็ต้องทำงานเพื่อจะหาเงินเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกมันจะหายากขนาดไหนมันก็ต้องพยายามหาจนกระทั่งมันได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกเพราะฉะนั้นมีบัตเตอร์สมาร์ทหรือไม่มีบัตเตอร์สมาร์ท
ยังไงก็ตามเราก็ต้องหาเงินสดบางส่วนที่จะต้องไปจ่ายกับโลกที่เขาใช้เงินส่วนมัตเตอร์สมาร์ทก็เราก็ใช้กับโลกที่ไม่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับว่าเราเอาพอยต์บางพอยต์เนี่ยไปใช้กับมัตเตอร์สมาร์ทแล้วมันทำให้เราแทนที่จะต้องจ่ายเงินสดกับสินค้าประเภทนั้นอย่างเช่นผมซื้อข้าวเงี้ยซื้อข้าวเกษตรกรชาวสุพรรณมาอย่างเงี้ยผมซื้อมาแล้วปรากฏว่าแทนที่ผมจะต้องซื้อจ่ายค่าข้าวเนี่ยเดือนละ2,000ต่อเดือนสมมตินะผมก็จ่ายเป็นพอยต์ก็เท่าว่าผมก็ประหยัดเงินสดไป2,000แล้วผมเอาเงินสดน่ะเอาไปใช้ในเรื่องหนังสือเรื่องเรียนของลูกเรื่องอะไรก็ได้ซึ่งมันก็จะบาร์เตอร์ไปอย่างนี้หลักนี้แหละที่ผมเทรนทุกวันผมก็เอาหลักนี้มาเทรนทุกวันว่ามีสมาชิกถามอาจารย์มันเป็นมันพอยต์มันแลกเป็นเงินได้ไหมและยังทำเงินได้ไหมผมก็บอกว่าพอยต์เนี่ยมันจ่ายต้นไหนนี่ไม่ได้อย่างบางทีร้านค้าเนี่ยเอาพอยต์ไปซื้อหมูเนี่ยไหมผมบอกพอยต์ซื้อหมูไม่ได้อ้าวซื้อหมูไม่ได้แล้วทำไงอ่ะคุณก็ไปชวนคนขายหมูมาแล้วถ้าชวนคนขายหมูไม่ได้คุณก็เรียกว่าดัดแปลงมาก่อนจนกระทั่งทำให้มันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วผมก็ถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าแล้วพอยต์ซื้อหมูไม่ได้เอ้าแล้วมาว่าบัตเตอร์สมาร์ทผมบอกอ่ะถ้าพอยต์ซื้อหมูไม่ได้แล้วคุณมาด่าบัตเตอร์สมาร์ทหรือว่าบอกบัตเตอร์สมาร์ทไม่แฮปปี้แบบนี้มันหมายความว่าเราไปทำไมเราต้องไปลงโทษบัตเตอร์สมาร์ทด้วยทำไมเราต้องไปลงโทษพอยต์ว่ามันซื้อหมูไม่ได้เพราะอะไรเพราะวันนี้คุณไม่มีบัตเตอร์สมาร์ทหรือคุณไม่เจอผมไม่เจอพี่น้องบัตเตอร์สมาร์ทที่ไปเล่าเรื่องโลกใบใหม่ให้ฟังคุณก็ต้องหาเงินไปซื้อหมูเพื่อทำงานของคุณอยู่แล้วทำไมพอเรามาเล่าตรงนี้ฟังปั๊บกลายเป็นว่าพอยต์เราไปซื้อหมูไม่ได้แล้วมาว่าเราว่าพอยต์เราไม่มีคุณภาพมันคนละเรื่องกันผมก็จะพยายามอธิบายอย่างนี้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคนละโลกกันนะโลกของเงินก็คือโลกของเงินอะไรที่เขารับเงินเราก็ต้องหาเงินไปจ่ายเขาแต่โลกของมัตเตอร์สมาร์ทมันคือโลกไม่มีเงินอะไรที่ใช้แล้วมันไม่ต้องใช้เงินก็ใช้พอยต์และใช้ในสิ่งที่มันไม่ต้องใช้เงินแล้วมันจะทำให้เราเหลือเงินเป็นเงินสดไปใช้กับโลกของเงินสดได้มันก็เลยเป็นความคิดบาลานซ์แบบนี้พอมาแล้วแบบนี้ปั๊บมันอ๋อใช่แล้วพอใช่ปั๊บผมเอาตรงเนี้ยเวลาเทรนนิ่งผมก็จะบอกเขาอย่างนี้เสมอเวลามีสมาชิกให้ผมทำ M3 หรือเวลาใครมาถามผมอาจารย์ผมถามอย่างนี้ผมก็จะพูดอย่างนี้เขาฟังเขาบอกอาจารย์อย่างนี้ภาพชัดเจนพอภาพชัดเจนปั๊บเขาจะได้ไปพูดกับนักธุรกิจที่เขาไปชวนได้ที่เขาติดคำว่าเงินผมเจอแม้กระทั่งว่าบางคนผมเจอแม้กระทั่งบางคนบอกว่ามันแลกเป็นเงินได้ไหมก็แล้วใครถามผมว่ามันแลกเป็นเงินได้ไหมเนี่ยมันจะพอยต์หรือบิ๊กพอยต์ก็ตามมันแลกเป็นเงินได้ไหมผมจะถามคำถามแรกเลยนะว่าจะแลกไปทำไมคุณจะแลกไปทำไมอ้าวก็มันเป็นเงินอ่ะเป็นเงินแล้วทำไมผมก็จะถามเขาอย่างนี้ถ้าสมมุติวันนี้คุณไปพักโรงแรมแมงโกสตีนจ่ายค่าพักไป 8,000 บาทและผมก็ไปแมงโกสตีนแล้วก็จ่ายค่าที่พักไป 8,000 พอยต์และผมได้พักห้องข้างๆของคุณคำถามคือมันคือเงินแล้วใช่ไหมและในเมื่อพอยต์มันสามารถจะจ่ายเหมือนแทนเงินสดได้และเข้าพักได้แล้วผมและจะต้องทำให้ยุ่งยากโดยการเอาพอยต์เนี่ยไปแลกเป็นเงินก่อนแล้วก็เงินไป 8,000 ไปจ่ายค่าห้องพักที่แมงโกสตีนเพื่ออะไรผมก็ตอนนี้มันมีแอปมาผมก็เลยยกอย่างว่ายกตัวอย่างแอปกระเป๋าตังค์อ่ะแอปเป๋าตังค์ที่รัฐบาลให้มาเราชนะอย่างเงี้ยให้มาเนี่ยในเมื่อตอนนี้คุณไปร้านข้าวมันไก่ที่เขารับตัวนี้เขารับเราชนะแล้วคุณก็สแกนไปปั้งแล้วเราได้ข้าวมันไก่กลับมาบ้านทุกอย่างมันจบแล้วทำไมจะต้องเอาตัวเราชนะเนี่ยไปที่ธนาคารแล้วก็เบิกเงินจากธนาคารมา40บาทแล้วเอาเงิน40บาทไปจ่ายข้าวมันไก่เพื่ออะไรให้มันหลายขั้นตอนในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วมันทำให้เราทำอะไรที่สบายมากขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ได้รับเห็นมาจากสิ่งนี้ณวันนี้ผมฟังพี่มอนเมื่อวานผมก็บอกว่าผมบอกเสมอนะว่าตอนนี้สคริปต์ที่ผู้โทษทีคลิปที่1ที่ผู้พันทำน่ะมันเป็นคลิปที่สมบูรณ์แล้วนะใน3นาทีไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วเวลาผมเทรนนิ่งให้กับพี่น้องมาสเตอร์สมาร์ททุกวันเนี่ยผมก็จะบอกว่าพอคลิปที่1มันจบน่ะไม่ต้องอธิบายต่อเลยโยงเข้าคลิปที่2สั้นที่สุดเลยก็คือโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินและใช้อะไรใช้พอยต์บีพอยต์และพอยต์บีพอยต์ใช้ได้จริงมั้ยดูคลิปนี้ครับ2นาทีจบเลยคือไม่ต้องอธิบายต่อเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในคลิปนั้นแต่ผมก็จะบอกเขาเสมอว่าต้องจำคลิปให้ได้ว่าในคลิปนั้นพูดด้วยอะไรบ้างแล้วมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วเล่าเรื่องอะไรบ้างพอเราเห็นคลิปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าพอยต์และบิ๊กพอยต์มันเป็นอย่างนี้นะออกด้วยระบบผูกเชือกคือไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ในตัวนั้นหมดแล้วเพียงแต่ว่าผมก็จะบอกเขาว่าคลิป6ข้อพูดให้เร็วที่สุดเพื่ออะไรพูดเพื่อเราต้องการจะให้เขาดูโปรเจกต์โลกใบใหม่ไม่ใช่เงิน
ให้เขาดูคลิปนี้พอดูคลิปนี้เสร็จคลิปที่สองเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อยืนยันว่าบิ๊กพอยต์ของเรากับพอยต์น่ะมันใช้ได้จริงๆเนี่ยมันมีประเด็นแค่นี้แต่ว่าที่ผมพยายามจะบอกทุกครั้งก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พยายามฟังคลิปอย่างคลิปผู้พันที่เปิดมาแต่ละคลิปเนี่ยที่ทำมาแต่ละคลิปผมดูคลิปน่ะไม่ต่ำกว่า30รอบนะต่อคลิปที่ผู้พันทำมาเวลาดัดแปลงใหม่ๆมาตัดอะไรใหม่ๆมาเนี่ยผมก็จะดูประมาณ30รอบ30 40รอบเพื่ออะไรเพื่อว่าอาจจะเป็นที่ว่าผมเป็นนักบรรยายเก็บข้อมูลนะผมจะดูข้อมูลมาแต่ละบรรทัดเลยว่าที่กั่นกรองขึ้นมาและบางส่วนที่เป็นข้อความที่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้พันได้มาคุยกับผมและถามว่าเราใช้ข้อความแบบไหนลงยังไงดีคือมันกว่าจะกั่นกรองมาเป็นข้อความที่สมบูรณ์แบบเนี้ยมันต้องใช้สติปัญญามันจะใช้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆซึ่งมันอาจกว่ามันจะลงตัวแล้วผมบอกว่าไอ้6คำเนี้ยมันเป็น6ประโยค6คำที่มันลงตัวชัดเจนแล้วมันสามารถจะใช้ได้ง่ายขึ้นนะฮะมันก็เลยจะทำให้เราน่ะมีโอกาสที่จะทำสำเร็จมากขึ้นตอนนี้ผมกำลังบอกทีมที่เราเทรนนิ่งกันทุกคืนบอกว่าตอนเนี้ย6ข้อกับ2คลิปเนี่ยมันเป็นตัวสมบูรณ์ที่สั้นกระชับชัดเจนแล้วก็ทำง่ายทำซ้ำง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการคือถ้าเราทำแพทเทิร์นนี้คนที่สมัครหรือสมาชิกใหม่ที่เขาฟังเราเขาจะจำแพทเทิร์นนี้แล้วเมื่อจำแพทเทิร์นนี้เขาจะไปแนะนำใครเขาจะแนะนำตามแพทเทิร์นนี้มันก็จะทำให้เขาทำซ้ำได้ง่ายแต่ถ้าเราไปอธิบายโน่นนี่นั่นเยอะแยะอธิบายมาสุดท้ายแล้วเขาจะสมัครก็จริงแต่สุดท้ายแล้วพอเขาสมัครแล้วเขาไปแนะนำคนอื่นไม่ได้เพราะเราพูดจนกระทั่งเขาบอกว่ามันเยอะสุดท้ายเราก็ต้องไปช่วยเขาเหมือนผู้พันเคยคุยผมครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ที่ผมบอกว่าเวลาไปบรรยายบอกมีหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยอยากพูดได้เหมือนอาจารย์อยากอธิบายได้เหมือนอาจารย์แล้วพอมาคุยกับผู้พันบอกว่าถ้าเป็นถ้าเขากว่าอาจารย์จะปั้นคนที่เก่งขนาดนี้มันอาจจะใช้เวลานานแล้วก็มันไม่รู้จะทำไงผมก็มานั่งคิดพอคิดแล้วทำไงให้สั้นที่สุดตอนนี้แพทเทิร์นของผู้พันผมบอกเลยว่าเป็นแพทเทิร์นที่ทำได้ดีนะผมเทรนนิ่งกับหลายๆคนแม้ทั้งพี่แมวแม้ทั้งใครเนี่ยผมดีใจที่บอกว่าทำตามแพทเทิร์นที่เทรนกันทุกวันเนี่ยและทำตรงนี้ปั๊บเขาบอกว่ามันทำให้การพูดเขากระชับขึ้นอย่างพี่แมวนี่เห็นชัดแต่พี่แมวพูดสั้นลงพี่แมวพูดกระชับขึ้นและพี่แมวพูดตรงประเด็นมากพี่แมวบอกเองเลยบอกโอ้อาจารย์ดีมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เยื่นเยอะไปไม่รู้ตัวพูดโน่นเล่านี่เล่าโน่นไปเรื่อยเยอะแยะแต่ตอนนี้มันสั้นกระทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายแต่ว่าที่ผมกำลังปรับความคิดอยากให้พี่น้องบัตเตอร์สมาร์ทลองคิดดูดีๆว่าตอนนี้เรากำลังต้องปักดิ่งความคิดเลยแล้วว่าเรากำลังจะไปชวนเขามาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินเรากำลังจะไปชวนเขาสร้างโปรเจกต์หรือว่าเข้ามาร่วมโปรเจกต์สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินซึ่งตอนนี้เรามีนักธุรกิจที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ 9,000 กว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะต้องมุ่งไปที่การชวนเขามาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินมันไม่ใช่การชวนเข้ามาเพื่อบาร์เตอร์เหมือนสมัยก่อนแต่การชวนเขาเนี่ยเราชวนเขามาสร้างโลกใบใหม่เพราะฉะนั้นความคิดเราต้องสโคปเลยสโคปว่าเราจะชวนโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินบางทีผมจะโฟกัสก่อนนะว่าผมจะโฟกัสเลยว่าตอนนี้9,044คนอย่างเวลาโฟกัสเนี่ยผมจะโฟกัสเลยว่าพอจบพอก่อนจะเปิดคลิปก็บอกว่ามันจะมีคำล้อว่าข้อที่6บอกว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดประโยชน์กับคุณสนใจมันไหมเนี่ยถ้าคุณสนใจผมขอแล้ว3นาทีเพื่อให้คุณดูโปรเจกต์สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินเนี่ยพอกระแทกคำนี้เข้าไปปั๊บแล้วมันจะรับกับคลิปขึ้นมาพอดีเลยพอขึ้นมาปั๊บผู้พันจะคลิปจะขึ้นมาบาร์เตอร์สมาร์ทสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเรามีหน่วยบันทึกทำบัญชีคือ Point และ Big Point เนี่ยมันจะว่าไปเลยแล้วมันจะไล่รายละเอียดหมดจนกระทั่งวิธีการสมัครคือ1,700แล้วได้อะไรทุกอย่างจบหมดพอจบคลิปตรงนี้ผมก็กระแทกให้เขากระแทกอีกว่านี่คือโปรเจกต์โลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเป็นการย้ำอีกนี่คือโปรเจกต์โลกใบใหม่ไม่ใช้เงินแล้วใช้อะไรคือ Point และ Big Point และใช้ได้จริงมั้ยขอ2นาทีครับให้ดูคลิปนี้แล้วก็เปิดคลิปพอเห็นคลิปผมเชื่อว่าเขาจะเชื่อแล้วว่าพอยและบิตคอยใช้ได้จริงพอจบก็สรุปอีกตอนสรุปก็บอกว่าทั้งหมดเนี้ยคือโปรเจกต์โลกใบใหม่ไม่ใช่เงินไอเดียแบบนี้คุณชอบไหมถ้าคุณชอบอยากจะเชิญมาเป็นสมาชิกแล้วมาช่วยกันสร้างและสร้างแล้วเมื่อมันแข็งแรงใหญ่โตแล้วเราจะได้ใช้อย่างมีความสุขก็คือโยนเข้ามาแบบนี้ซึ่งแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าอาจารย์บางทีผมเห็นปัญหาข้อนึงนะคือชอบช่วยใช้อะ
ชื่อไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตัวสุดท้ายครับผู้พันปัญหาเกิดขึ้นตัวสุดท้ายคือเพื่อนเพื่อนเราหลายคนลงตัวสุดท้ายลำบากผมบอกเอางี้กันถ้าตัวสุดท้ายลงลำบากนะเอาสองตัวพอคือชอบไหมถ้าชอบก็มาช่วยกันสร้างโลกใหม่จบอย่างเงี้ยบางคนก็ถ้าช่วยเรามาสร้างโลกใหม่ถ้าโลกของเรายิ่งใหญ่ขึ้นมาโลกของเรากว้างขวางไปทั่วโลกแล้วเราจะได้ร่วมกันใช้บิตคอยน์อย่างมีความสุขซึ่งการใช้คือบางทีเขาสุดท้ายแล้วเขาหมดปมลงไม่ได้ผมเลยว่าอ่ะถ้ามันลำบากนะก็คุณเชื่อไหมคุณชอบไหมถ้าคุณชอบมาช่วยสร้างโลกใหม่ครับจบอย่างเงี้ยถ้าสนใจขอบประชาชนเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เสริมว่าถ้าทั้งหมดนี้เป็นไปได้ดีไหมขอบัตรประชาชนเอามันง่ายเลยครับชอบไอเดียไหมชอบแล้วถ้าทั้งหมดนี้เป็นไปได้ดีไหมดีขอบัตรประชาชนด้วยจำเงินแต่ที่สำคัญคือที่ตอนนี้ผมกำลังสร้างผมกำลังให้โจทย์ให้โจทย์ในกลุ่มที่มาฝึกกับผมนะคือมันต้องชวนด้วยอารมณ์ที่มันตื่นเต้นนะมันต้องว้าวมันต้องแบบกระเฮียนกระขืออยากจะชวนให้จริงอ่ะต้องบิ้วอารมณ์อ่ะแต่พอบอกว่าบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตถ้าวันนี้สมมติว่าเราจะต้องใช้เรื่องว่าชวนนั่งมาตามน้ำเนี่ยคือมันเรียบๆมันจะไม่ตื่นเต้นเราต้องจริงต้องมันเริ่มจากอารมณ์แรกก่อนอารมณ์เป็นผู้ให้หรือจะเอาเนี่ยตอนนี้เองถ้าเราให้เราจะตื่นเต้นสนุกแล้วเราจะไม่ท้อเวลาเขาปฏิเสธแต่ถ้าเราเอาเมื่อไหร่คาดหวังเมื่อไหร่แล้วพอไม่ได้เมื่อไหร่เป็นไงครับคนนี้ล่ะมึงเอ้ยต้องทำแน่นอนถ้าเรารู้สึกสรุปเองว่าต้องทำเนี่ยแล้วพอเขาปฏิเสธรู้สึกเป็นไงครับอุตส่าห์เรียนมา7วันแม่งหมดเลยวันนั้นอ่ะแต่ถ้าใจเราเป็นผู้ให้นะแล้วมันตื่นเต้นนะผิดถูกๆผมว่าเขาก็ทำนะแล้วตอนนี้สถิติมันออกมาแล้ว3-1คือ3-1นี่หมายถึงว่าถ้าพูดครบ30คุณเจอแน่ๆ10คนอ่ะผมว่าบางทีมันก็เป็นงานที่ดีนะ500เหรียญนี่ถ้าวันหนึ่งเหรียญราคา 2,000 นี่ล้านบาทเลยนะสมมติว่าเหรียญเข้ากระดานได้เนี่ยเป็นเงินได้เนี่ยคุณจะได้เงินประมาณ1ล้านบาทเป็นไงแล้วการที่เราคุยแผนโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านน่ะแล้วทำให้ได้30คนน่ะในเวลาจำกัดเนี่ยมันสนุกมากเลยนะแล้วกูก็ได้ผลลัพธ์มา10คนเป็นไงทำไมผมไม่ยืด2เดือน3เดือน4เดือนเพราะว่าอะไรที่มันยืดเกินมันไม่สนุกอ่ะขอเดือนเดียวลุยกันเลยเดือนเดียวเอาให้ได้แต่แน่ๆผมก็อนุโลมให้ย้อนหลังได้เดือนนึงเป็นไงสมมติว่าเดือนนี้ทำเต็มที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บผลงานไว้เริ่มต้นเดือนหน้าแล้วก็ย้อนหลังเดือนนี้เป็นไงฉะนั้นเราจะย้อนหลังให้แค่เดือนเดียวนะครับตั้งต้นดีๆสนุกกับมันแล้วบอกกับตัวเองว่าเราคือผู้ให้เมื่อก่อนนี้มันอาจจะไม่ชัดว่าเอ๊ะมันจะวันหนึ่งมันจะเข้ากระดานไหมตอนนี้ชัดแล้วนะมันยิ่งกว่าชัดอีกอาจารย์ครับไอเดียบล็อกเชนโดยเฉพาะไอเดียเรื่องการเบิร์นเหรียญเนี่ยอาจารย์มองยังไงเรื่องนี้ผมถ้าถามผมนะถามผมเนี่ยผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับระยะทางที่ท่านผู้พันจะย่อระยะทางให้เหลือครึ่งนึงนี่พอเหลือครึ่งจะต้องเบิร์นเหรียญออกไปเนี่ยมันทำให้ผมว่ามันมีมูลค่ามากขึ้นทันตาเลยนะและที่สำคัญก็คือถ้าผมเป็นสมาชิกคนนึงแล้วบอกว่ามี21ล้านเหรียญผู้พันจะแจก10ล้านเอาไม่เป็นไรแล้วค่อยๆต้มเตี้ยมไปก่อนก็ได้แต่พอวันนี้บอกว่าเหลือ11ล้านเหรียญแล้วแจกแค่5โอ้โหมันนึกทำได้คำเดียวเท่านั้นว่าไม่วิ่งตอนนี้จะวิ่งตอนไหนแล้วไอ้เกิดไอ้5ล้านเหรียญเนี่ยมันหมดตอนนี้มัน3แล้วนะล้านที่3แล้วอ่ะมันเลย2มันเลยแค่2ล้านน่ะถ้ามันไม่ทันตอนนี้จะทันตอนไหนและเก็บวันนี้ไปเก็บตอนไหนแล้วเป็นการเก็บเหรียญที่คือผมจะพูดเสมอว่าท่านอาจารย์สัญญาณขาดไปหรือเปล่าครับคือผมจะพูดเสมอว่าอะไรอ่ะผมจะพูดเสมอนะว่าตอนนี้เรากำลังจะเก็บเหรียญผมมาไม่ทันบิตคอยคือผมจะพูดเสมอคำนี้นะผมมาไม่ทันบิตคอยซึ่งไม่ทันบิตคอยแล้วตอนนี้จะลงทุนกับบิตคอยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวเหรียญหนึ่งเกือบสองล้านมันซื้อไม่ไหวแต่ผมทันบิตคอยแล้วตอนนี้บิตคอยแจกด้วยเราก็รับตอนแจกนี่แหละแล้วมันมีมูลค่าเพิ่มมาขึ้นซึ่งตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วกำไรว่ามันจะ2,000แน่นอนซึ่งตอนที่ผมเข้ามาเนี่ย7121รหัสผมเนี่ยนะ
ตอนนั้นมันบิ๊กพอยต์มันแค่1,000ผมจำได้คือ1,600บาทแต่ตอนนี้มันเห็นคือ1,800มันเห็นแล้วว่าอนาคตหน้าไม่กี่วันนี้มันจะ2,000แล้วมันเห็นภาพชัดเจนมากเพราะนั้นพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้พอเหรียญมันเหลือน้อยผมว่าคุณค่ามันยิ่งมหาศาลกับเน็ตเวิร์กเอฟเฟคที่เรามีอยู่ณตอนนี้คือ9,044ธุรกิจกับเหรียญที่มันมีคุณค่ามากขึ้นและอย่างที่ผู้พันว่าคือถ้าฟรีดเหรียญไว้ฟรีดเหรียญไม่ได้ 2,000 นะอย่างผมตอนแรกผมก็งงๆนะผู้พันบอกถ้าเข้าถ้ารอ100,000แล้วเข้าพอเข้าปั๊บแล้วพอทุกคนอุ๊ยดีใจเหรียญละแสนทุกคนเทขายหมดเลยเทขายหมดเหรียญล่วงแน่นอนแต่คราวนี้พอผู้พันมาฟรีดผมก็ตอนแรกก็มองนะเฮ้ยฟรีด 2,000 3 20,000 ก็ 2,000 30,000 ก็ 2,000 40,000 ก็ 2,000 เฮ้ยก็พลิกไปพลิกมาพอพยายามฟังผู้พันพูดหลายครั้งก็จะได้มาข้อหนึ่งคือมันจะแข็งแรงมากกระถางที่อีโคซิสเต็มเราใหญ่มากขึ้นจนถึง 50,000 ธุรกิจเนี่ยแต่เหรียญเราแค่ 2,000 แต่พอเข้ากระดานเมื่อไหร่ปั๊บความต้องการจะสูงมากแล้วเหรียญมันจะวิ่งขึ้นเองอัตโนมัติซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้พวกเราบัตเตอร์สมาร์ทที่สะสมเหรียญเอาไว้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีพุทธขึ้นโดยที่ข้ามคืนเลยก็ได้เหมือนที่เขาเป็นกันอยู่จากบิตคอยน์มาซึ่งมันมีความเป็นไปได้อาจารย์ครับช่วงนั้นน่ะผมอาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องสุขภาพพวกเราด้วยนะเพราะว่าเวลามันนั่งปั๊บมันช็อกไปเลยนะเดี๋ยวตกเก้าอี้ปั๊บไม่ได้ใช้เงินน่ะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันใช่ซึ่งผมถ้าผู้พันเนี่ยทำให้ผมต้องคิดโจทย์ใหม่แล้วเพราะว่าตอนนั้นผู้พันบอกว่าเราจะมีร้านธุรกิจ10 ปี70แล้วผมก็มานั่งไล่ให้สมาชิกฟังว่าเราก็อธิบายว่ามันเราจะไปดักอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าของบิ๊กพอยต์มันคือปี 70คือร้านรหัสเราจะมีบิ๊กพอยต์ราคา 200,000 แล้วผมก็มาไล่แล้วบางคนก็บอกว่าร้านรหัสมันเป็นไปได้ไหมผมก็มาไล่ตั้งแต่ปี64แล้วมี10,000พอ6อย่าง1คนต่อ1 1คนต่อ1รหัสต่อปีอย่างเงี้ยปี65จะมี 20,000 ปั๊บเดียว 25,000 ปี66จะมี 50,000 ปี67จะมี 100,000 ปี68จะมี 200,000 ปั๊บเดียวก็ 20,000 ปี69จะมี 500,000 ปี70จะมีล้าน1มันเป็นไปตามบันไดอัตโนมัติเลยแต่ตอนนี้พอบอกย่อมาเลยแค่5ปีซึ่งปีนี้เป็นปี4มันเลยปี656ผมเลยมานั่งคิดว่าโจทย์ของเรานะตอนนี้มีโจทย์เดียวเท่านั้นนะวันนี้คือบิ๊กพอยต์ผู้พันฟิตได้แล้ว 2,000 แต่เราจะสร้างแข็งแรงได้ไงคำตอบคือต้อง 50,000 ธุรกิจเพื่อจะเข้าไปแนนแล้วทำให้เหรียญแข็งแรงและถ้าเราช่วยกันและเหรียญแข็งแรงเมื่อไหร่วันนั้นมันเป็นวันที่เรามีความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่ามันอยู่ที่พวกเราอะเราจะทำให้มัน 50,000 น่ะภายในปี65หรือปี66ถ้าเราทำให้มันจบภายในปี65ได้นั่นหมายความว่าปี66เราจะมีความสุขได้กับเหรียญของเราภายใน2ปีจากปีนี้กับปีหน้าแต่ถ้าเราช้าไปมันก็ถึงแน่แต่มันอาจจะถึงปี66อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าเราก็จะช้าไปปีนึงเราตอนนี้เราต้องระดมความคิดกันว่าเราจะทำไงที่เราจะพุ่งให้ไปถึงแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำให้ทุกคนโต5เท่าฉะนั้นถ้า10,000โต5เท่ามันก็50,000ฉะนั้นองค์กรพวกเราทุกคนพยายามให้โต5 เท่า 5 เท่า 5 เท่านะครับใครมีเหรียญเท่าไหร่ก็บวกไปอีก5เท่าตอนนี้ได้500แล้วก็เอาให้มันได้สัก 2,500 ทำอีกให้มันได้5เท่าใครมีอยู่10,000แล้วก็เปลี่ยนเป็น50,0005เท่าเติบโตกันให้เต็มที่มันก็สนุกนะครับก็กำลังบอกว่าวันนี้เรากำลังสวนกระแสนะสังเกตไหมข้างนอกเนี่ยมีโควิดเราอยู่ในนี้มีความสุขทุกคืนเลยนะครับไม่มีใครมายุ่งกับเราได้เลยเพราะเราไม่ออกจากบ้านตื่นเต้นไหมเราก็ประหยัดด้วยนะเราก็ไม่ต้องจ่ายค่ารถไม่ต้องเลี้ยงกาแฟเพื่อนมันเซโนเดี๋ยวมันก็เจอเซเยสเราพูดให้เยอะขึ้นแล้วระบบเรามันง่ายจริงๆนะครับแล้วสำคัญก็คือคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมันจะเสกมาได้นะมันต้องผ่านการเวลามันถึงจะเกิดคลิปวิดีโอ2นาทีอ่ะ2นาทีนี้มันเหมือนงานโฆษณาเลยนะคุณคิดอ่ะนะว่าเราต้องจัดงานแล้วเราต้องย่อแล้วในนั้นน่ะไม่ใช่งานเดียวด้วยนะหลายรายงานตัดต่อมารวมกันน่ะนะครับผมต้องบอกว่าโอ้เครื่องมือเรานี่มันสุดยอดคุณคิดได้แต่มันทำไม่ได้อ่ะคุณคิดได้แต่มันไม่มีตัวอย่างอ่ะเป็นไงแต่เนี้ยมันมีให้หมดแล้วมันมีเรื่องราวมีผู้คนมาแชร์ประสบการณ์ใช้ประโยชน์เท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราจะชอบหรือไม่ชอบมันเหมือนเพื่อนเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราชอบไม่ชอบนะครับอย่าตัดสินใจแทนอ่ะผ
ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์จอมพลจะชอบไม่ชอบนี่พูดตรงแต่ผมก็ไม่ตัดสินใจนะก็นัดเจอกันคุยกันช่วงแรกๆคุยไม่สำเร็จอ่ะเรายังเล็กอยู่พอถึงจุดนึงนัดคุยใหม่ตอนนี้เรามีเครื่องมือเพิ่มแล้วอาจารย์น่าจะมาช่วยกันแล้วจังหวะมันก็มีจริงๆนะลอยต่อนู้นลอยต่อนี้ถ้าอาจารย์งานช่วงนั้นฮอตๆขึ้นมามันก็คล้ายกันตลอดจะไม่มีเวลาแต่จังหวะนึงมันก็พอจะแบ่งเวลาคุยกันได้แล้วยิ่งเกิดวิกฤตขึ้นมันก็มองเห็นภาพง่ายขึ้นเชิญอาจารย์ต่อครับคือผมอยากมองอนาคตยังไงคือจริงๆแล้วอนาคตข้างหน้าผมมองอย่างเดียวนะผมมองว่าถ้ามันเป็นไปถ้ามันเป็นไป 100% อย่างที่เราคิดเนี่ยผมว่าเรามีงานเดียวเท่านั้นบัตเตอร์สมาร์ทคือเราจะจับกลุ่มแล้วเราก็เที่ยวไปที่ไปเยี่ยมสมาชิกที่เชียงใหม่ไปเยี่ยมสมาชิกที่ภูเก็ตไปเยี่ยมสมาชิกสมุยแล้วเราก็จะเที่ยวอย่างเงี้ยผมบอกตอนนี้ผมบอกที่บ้านไปแล้วผมบอกว่าถ้าผมก็พูดไว้นะว่าถ้าของตรงนี้มีความสำเร็จจริงในอนาคตข้างหน้าแล้วมันเป็นอาจจะไม่เป็นเงินนะผมก็บอกอย่างเงี้ยตอนแรกว่าอาจจะไม่เป็นเงินแต่ว่ามันใช้กินเที่ยวได้ทั่วประเทศผมจะบอกเลยว่าหลังจากนั้นผมก็บอกลูกว่าถ้าพ่อมีบิ๊กพอยต์เพื่อกินและเที่ยวทั่วประเทศแล้วลูกโตขึ้นมาทำงานไม่ต้องเลี้ยงพ่อกับแม่แล้วพ่อจะใช้บิ๊กพอยต์กับพอยต์เนี่ยกินแล้วก็เที่ยวทั่วประเทศลูกก็ทำงานหาเงินไปก่อนเก็บแล้วก็บอกเขาแล้วว่าส่วนหนึ่งก็จะเก็บเหรียญเอาไว้ให้เขาเป็นมรดกซึ่งผมบอกเขาเรียบร้อยแล้วนะผมบอกเขาว่าลูกชายชื่ออังเปาบอกอังเปาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพ่อนะเปิดทัศน์วอลเล็ตตรงนี้แล้วดูบิ๊กพอยต์ตรงนี้ถ้าใช้ไม่เป็นยังไม่เข้าใจในไลน์ทั้งหมดที่พ่อมีเนี่ยมาสเตอร์สมาร์ทจิ้มไปหาคนไหนก็ได้ที่ลูกเคยได้ยินชื่อเอาไว้ว่าชื่อเรียกอาจารย์แมวบ้างชื่อเรียกใครบ้างอาจารย์หนึ่งบ้างใครก็ตามเนี่ยผู้พันเนี่ยจิ้มไปเลยแล้วถามเลยใช้ยังไงบิ๊กพอยต์ใช้ยังไงบ้างเอาไปใช้แล้วก็ถ้ารหัสมันหายพ่อจดรหัสไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เอารหัส12ตัวน่ะมาเปิดกระเป๋าแล้วก็เอาเหรียญไปใช้ก็จะบอกเขาอย่างงี้ฮะแล้วก็อธิบายเขาอย่างงี้ให้ขั้นตอนตอนนี้ลูกผมก็บางทีเขาก็ดูในพอยต์นะดูไปดูมาแล้วบอกพ่ออันเนี้ยเขาใช้พอยต์ได้มั้ยบอกใช้พอยต์ได้ดีที่อยู่ในบัตเตอร์สมาร์ทใช้พอยต์ได้หมดเนาะแล้วอังเปาดูในนี้ได้ไหมได้ลูกอ่ะเอากดไปหาเลยเดี๋ยวพ่อคุยให้เขาก็กดเบอร์ของเจ้าของธุรกิจคนนั้นเลยนะพอเขารับเรียบร้อยก็ส่งมาให้ผมแล้วผมก็พูดคุยเขาก็เขาก็เริ่มซึมซับบ้างบางส่วนแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างรู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าแม้กระทั่งเหรียญเหลือนที่เล่นกงเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ยเขามีของเขาเยอะบางทีมีเยอะขนาดไปเลี้ยงกาแฟผมได้ซึ่งเขาไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายเหรียญนี่แหละซึ่งเขาได้เหรียญจากการเล่นเกมนะมันก็อ๋อมันเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นกับพวกนี้ทุกวันนี้เวลาจะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเวลาจะจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะบอกว่าพ่อเวลาจะจ่ายเนี่ยให้โอนเงินไปเข้าทัวร์เลทของเขาแล้วเขาจะจ่ายค่าเน็ตจ่ายอะไรเองทำไมก็เวลาเขาจ่ายมันมีแต้มแต่ถ้าผมโอนจ่ายปกติมันไม่มีแต้มเขาก็จะจ่ายแล้วมีแต้มแล้วเขาเอาแต้มนั้นน่ะกลับไปเล่นเกมของเขากลับไปซื้อกาแฟให้ผมทานมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงแต่ว่าที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นคำเห็นชัดๆอย่างนี้คือเรารู้จักพอยต์มาเยอะนะผมรู้จักพอยต์เอสโซเนี่ยผมไปเติมน้ำมันแล้วผมได้แต้มมาแต่แต้มเนี่ยมันใช้สำหรับลดน้ำมันเอสโซหรือ500แต้มเราจะได้น้ำมัน100บาทฟรีอย่างเงี้ยไปบูการ์ดเราก็จะมีแต้มบูการ์ดแล้วก็จะใช้สำหรับลดในส่วนของที่บูการ์ดมีเราไปเซเว่นก็จะมีแต้มอย่างเงี้ยแต่7แต้มของ7ก็จะซื้อเฉพาะสินค้าที่เป็นพรีเมียมของ7เท่านั้นไม่สามารถจะซื้อสินค้าใน7ได้แต่ครับผมดร.จำพลสัญญาณค่อนข้างจะขึ้นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นคำวันข้อมูลอาจจะขาดไปบ้างนะครับเพื่อนใหม่ผมไม่เห็นภาพอนาคตนะครับไปที่ไหนทั่วประเทศมีแต่ป้ายรับพอยต์กับบิ๊กพอยต์ 100%ยิ่งถ้าวันหนึ่งเหรียญอยู่ในกระดานครับแล้วมันมีราคาจริงด้วยเป็นไงครับน่าตื่นเต้นนะครับอีกไม่นานแล้วอีกไม่นานแล้วนะครับผมคิดว่าเราต่างคนต่างทำหน้าที่กันนะไม่ต้องกังวลนะฮะในส่วนบริษัทก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับเวลาฟังคนเนี่ยนะครับอยากให้ฟังข้อมูลบวกนะครับหลายคนบางทีก็พยายามพูดลบนะคือลบเนี่ยบางทีถ้าเขารู้จริงไม่เป็นไรนะครับเขารู้ไม่จริงการที่เขารู้ไม่จริงเนี่ยแล้วเราไปฟังเขาเนี่ยมันน่าเสียดายผมเคยเล่าเรื่องอัศวินนะอัศวินเนี่ยจะข้ามแม่น้ำนะจะไปส่งสารให้พระราชาก็ไปด้วยความรีบร้อนจะอ้อมก็ลำบากก็จะข้ามแม่น้ำไม่ได้เจอเด็กคนหนึ่งนะ
ก็ไม่มั่นใจว่าแม่น้ำเนี่ยมันลึกไหมอย่าลืมนะม้าเวลามันลงน้ำมันจมน้ำได้ก็เห็นเด็กน้อยตกปลาอยู่ไอ้เด็กน้อยข้าเป็นทหารพระราชาข้าจะข้ามไปฝั่งนู้นเอ็งอยู่ที่นี่เอ็งน่าจะรู้เป็ดเอ้ยไม่ใช่ม้าข้าเนี่ยสามารถข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมวะเด็กน้อยมองหน้าสุวินแล้วก็อมยิ้มได้ถ้าได้แสดงว่าน้ำไม่ลึกสินะครับเขาก็พาม้านะลงน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าน้ำมันลึกเขาก็รีบเอาม้ากลับเข้าฝั่งด่าเด็กใหญ่เลยไอ้เด็กน้อยเจ้านี่ไม่รู้นี่มันโทษฐานเสียหายมากเลยนะจังมีความผิดนะเนี่ยเด็กกลัวตัวสั่นเลยนะเจ้าโกหกข้าทำไมน้ำลึกก็บอกว่าน้ำลึกสิวนะเด็กน้อยก็บอกไม่ได้ตั้งใจโกหกจริงๆแล้วทำไมถึงบอกว่าม้าเนี่ยข้ามฝั่งนู้นได้ก็เมื่อกี้เห็นเป็ดฝูงหนึ่งยังว่ายข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยเป็ดตัวนิดเดียวยังว่ายได้ม้าตัวเล็กก็น่าจะว่ายได้ไหมน่าจะได้นะก็น่าจะได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ไงเป็ดแต่มันว่ายน้ำข้ามฝั่งได้แต่ม้าเนี่ยมันจมน้ำแน่นอนฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาถามใครเนี่ยให้เรารู้จริงๆนะครับคือถ้ารู้ไม่จริงแล้วเราไปจำข้อมูลเขาเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยังงู้นมันยังงี้เนี่ยแต่พอวันหนึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นไงได้แต่เสียดายครับเจ้าวาดวัดเนี้ยเพื่อนกูเองแล้วทำไมพ่อไม่บวชพระมันนั่นกูน้อยใจกูสึกกูน้อยนี่ถ้ากูอยู่ก็เป็นเจ้าวาดแล้วแล้วทำไมไม่อยู่กูอย่างนั้นกูอย่างนี้เห็นไหมแต่สุดท้ายก็ได้แต่พูดว่าเจ้าวาดวัดเนี้ยเพื่อนกูเองนี่ถ้ากูไม่สึกนะป่านนี้กูเป็นเจ้าอ่ะเป็นไงแล้วสึกทำไมกูใหญ่เนี่ยนะกูใหญ่เนี่ยนะสมัยเด็กๆนะลูกเอ้ยไอ้กูใหญ่คนเนี้ยลอกกันบ้านพ่อแม่งเรียนไม่เก่งเลยพ่อเก่งกว่ามันอีกแล้วทำไมพ่อไม่เป็นกูใหญ่อ่ะกูไม่ได้เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะบางทีก็อย่างที่บอกว่าศึกษาเยอะๆผมชอบดร.จอมพลอยู่อย่างนึงหลังจากที่วันคุยเรื่องบล็อกเชนท่านก็งงนะแต่ท่านศึกษาจริงๆนะโอ้ท่านไปดูทั้งวันทั้งคืนท็อปจิรายุอย่างเงี้ยดูจนทะลุปูป่องเพราะว่าไอ้วิญญาณของความเป็นวิทยากรนะนักบรรยายเนี่ยต้องรู้ให้มากกว่าคนอื่นและแกก็ทำได้ดีจริงๆตัวนี้อาจารย์ก็มาเขาเรียกอะไรมาผ่อนแรงผมได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะก๊อปปี้แนวความคิดจากผมไปเนี่ยได้มากนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมบอกอาจารย์มีความเก่งในตัวเองเยอะผมก็บอกว่าอาจารย์ครับจริงๆผมก็ไม่ได้ปรารถนาให้ลูกศิษย์อาจารย์ต้องเก่งขนาดนั้นนะครับเอาว่าแค่พอสอบผ่านได้นะฉะนั้นลึกๆเราไม่ได้ต้องการคนเก่งเนาะคุณว่าคนหนึ่งพูดดีมากเลยแต่เดือนที่ผ่านมาพูดไปได้3คนในฟังแล้วเป็นไง แต่อีกคนหนึ่งมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเผลอๆนะเวลาพูดเนี่ยมันเอาสคริปต์มาอ่านเลยนะแต่มันทำไป30คนคุณว่าใครได้เปรียบเยอะได้เปรียบบางทีผมอยากจะบอกว่าไอ้คนที่ทำเยอะมันได้เปรียบนะอาจารย์นะครับก็ดีใจที่เราได้มาร่วมงานกันแล้วก็เป็นทีมงานกันแล้วผมก็ถ้าไม่เกิดโควิดรอบ3ผมก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจขนาดนี้นะผมเห็นสถานการณ์โควิดรอบ3มันหนักจริงๆแล้วที่หนักหนามากก็คือผมเห็นสภาพรัฐบาลรับมือไม่เก่งจริงๆนะผมใจไม่ดีตั้งแต่ตอนสงกรานต์แล้วเอาพูดง่ายๆใจไม่ดีตั้งแต่ทองหล่อแล้วใจไม่ดีตั้งแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่เปิดไทม์ไลน์อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรในภาษาคือเราต้องรู้สิว่าผับเล้าเนี่ยมันเป็นแหล่งยามนี้เราไปกาดตกทำไมอ่ะถ้าเราไม่อนุญาตถ้าเรามีกฎเกณฑ์บ้างอย่างเงี้ยนะครับคืออนุญาตไปเลยเปิดผับได้ห้ามกินเหล้าแค่นี้มันก็จบแล้วมันจะไปกันไหมเนี่ย เปิดผับได้แล้วห้ามกินเหล้า กินโซดา เต้นด้วยน้ำเปล่ากับเป๊ปซี่ นะครับผมว่ามันก็แต่ถ้าเราปล่อยเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเห็นไหมโควิดรอบ2เราก็เจ็บปวดอยู่แล้วพอเกิดรอบ3ไม่จบเลยแล้วไทม์ไลน์ต่างๆแล้วก็ทุกคนแออัดกันในช่วงเดินทางแล้วสัญญาณการตรวจรถตรวจอะไรไม่มีเลยอ่ะ
มันหลับตารู้เลยว่าหลังสงกรานต์จะเกิดอะไรแล้วมันก็เกิดจริงๆแล้ววันนี้ดูสิผู้คนล้มตายกันขนาดนี้นะครับถึงแม้อีกไม่นานเราจะแก้ปัญหาโควิดได้แต่สิ่งที่มันเสียหายมากๆคือเจ๊งกันระเนระนาดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมรอไม่ได้อีกแล้วล่ะ5ปีอ่ะเป็น10ปีอย่างเงี้ยล้นครึ่งนึงเลยถามว่าเสียดายเหรียญมั้ยใครบ้างไม่เสียดายนะ21ล้านเหรียญมันก็น้อยอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ถ้าเราจะย่นเวลาครึ่งนึงเหรียญมันก็ต้องลดครึ่งนึงด้วยมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําทุกอย่างรวมทั้งฟีดเหรียญก็ทําก็คือคิดทุกอย่างว่าเมื่อวันนั้นมาถึงมันต้องเดินได้ดังนั้นตอนนี้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็การคุยเนี่ยในภาษาเขาเรียกมันคุยได้เต็มปากมากขึ้นเมื่อก่อนคุยมันชอบแซวแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้คราวนี้บอกมันเลยแล้วถ้าเปลี่ยนได้มึงมีกี่เหรียญเมื่อก่อนชอบบอกเมื่อไหร่จะเปลี่ยนได้เออแล้วถ้ากูเปลี่ยนได้มึงจะมีสักกี่เหรียญเดี๋ยวก็รู้นะครับอ่ะมีอาจารย์สรุปได้มี 6.5 เหรียญสมัยที่ผู้พันแจกตอนนั้นเนี่ย 6.5 เหรียญแล้วก็ทำรหัสหายไปแล้วรหัสหายไปแล้วอาจารย์ดร.จำพลครับสรุปทิ้งท้ายจริงๆแล้วผมอยากฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆสมาชิกบัตเตอร์สมาร์ทนะครับว่าคือเราจะเห็น2ภาพนะภาพคนหนึ่งเป็นคนที่อยากชวนมากและอยากชวนทุกวันอยากชวนทุกวันอยากคุยคนทุกวันมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะคุยจะเล่าทุกวันเลยแต่ขณะที่บางคนน่ะชวนบ้างไม่ชวนบ้างไม่ชวนบ้างมันเกิดเพราะอะไรผมได้ข้อหนึ่งในหลักวิชาการก็คือความร้อนวิชาคือถ้าเราร้อนวิชาเนี่ยเราอยากจะเอาวิชานะไปเล่าให้คนอื่นฟังเพราะนั้นเวลาเรามีความรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยสังเกตไหมว่าพอคนมีความรู้ใหม่ๆมันอยากจะใช้ความรู้ใหม่ๆนั้นไปแสดงให้คนอื่นดูหรือบอกคนอื่นดูยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยอาจารย์หนึ่งร้องเพลงได้แต่พอวันนึงอาจารย์หนึ่งไปเรียนร้องเพลงมาพอไปเรียนร้องเพลงมาเมื่อไหร่ปั๊บอยากจะร้องเพลงให้คนอื่นฟังไปงานไหนก็อยากจะร้องไปคาราโอเกะก็อยากจะจับไมค์เพื่อจะร้องเพื่อจะดูว่าให้คนชมว่าเฮ้ยเราร้องเพลงเก่งจังเลยนะเพราะเราจะได้บอกว่าเฮ้ยเราไปเรียนมาเราเก่งขึ้นมันเหมือนกับร้องวิชาการเหมือนกันถ้าเรารู้อะไรใหม่ๆใหม่ๆมาเราอยากจะบอกเพราะนั้นความเป็นนักวิชาการนั่นคือมันจะค้นคว้าไปเรื่อยเหมือนพี่อมรอ่ะค้นไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยพอมันมีข้อมูลเยอะมันอยากบอกอยากเล่าเพราะเล่ายังไงมันก็ไม่จบเพราะว่าเราค้นทุกวันเราเรียนรู้กับมันทุกวันข้อหนึ่งที่ผมอยากฝากท่านพี่น้องบัตเตอร์สมาร์ทเลยนะว่าเราจะคุยได้อย่างมั่นคงแล้วตั้งแต่9,044ของเราเนี่ยจะโดดขึ้นไป 50,000 เร็วที่สุดนะขออย่างเดียวนั่นคือคลิปที่ท่านผู้พันทำโดยว่ายิ่งคลิปสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินขอให้ฟังอย่างน้อย 40-50 รอบนะฟังซ้ำจนเราอินกับมันแล้วเราอยากจะไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนทั้งโลกฟังจริงๆเหมือนกับเราเรียนรู้บล็อกเชนเรียนรู้มากๆเข้าจนทั้งเราอยากจะไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยบล็อกเชนมันคืออะไรวะรู้ไหมและบล็อกเชนมันเป็นอะไรมันมีความอัศจรรย์ของมันยังไงบ้างแล้วมันจะเล่าแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันฮะถ้าเรารู้เรื่องบัตเตอร์สมาร์ทแล้วเราพยายามฟังกับมันบ่อยๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งคลิปเนี่ยดูมันบ่อยๆด้วยบ่อยๆแล้วก็มันทำให้เราอินกับมันจริงๆเราจะรู้เลยว่าโลกใหม่ๆไม่ใช้เงินมันคืออะไรแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขยังไงบ้างแล้วมันจะมีผลที่จะทำใหเพื่อนธุรกิจของเราที่อยู่กำลังจะจมน้ำตายวันนี้เขามีความสุขได้อย่างไรบ้างจากการสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินเพราะอินกับมันแล้วเนี่ยมันอยากจะพูดมันอยากจะเล่ามันอยากเล่าสังเกตไหมครับว่าทำไมพวกเราที่ช่วยกันทำเอ็มสามอย่างอาจารย์หนึ่งอย่างผมอย่างพี่อมรอย่างพี่บอยอย่างคุณกวางอย่างใครก็ตามจูนเจออะไรเงี้ยทำไมเวลามีคนบอกว่าเดี๋ยวจะขอส่งลิงก์ไปช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมทำไมพวกเราไม่ปฏิเสธและแม้กระทั่งพี่มงพี่แมวพี่แม่พี่ตมพี่ตายหลายๆคนทำไมเขาไม่ปฏิเสธเพราะเขาอยากเล่าทำไมเพราะว่าเราฟังเรารู้เรื่องจนอินเข้าไปแล้วจนเราอยากจะเล่าต่อให้เล่าเป็นร้อยครั้งพันครั้งเราก็ไม่เบื่อแล้วเราก็ไม่เหนื่อยแล้วเราพูดซ้ำอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่มีเบื่อไม่มีเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นครับโอ้นะสัญญาณกำลังมันแต่ครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ร้อนวิชานะทุกค่ำคืนมาเจอกันเนี่ยมันอยากจะไปอยู่ไม่ติดกันแล้วล่ะมันได้อารมณ์มันจะมาพออินกับมันอารมณ์มันจะมามันจะทำให้มีความสุขจริงๆผมได้แบบนี้กับแต่ตัวผมเลยว่าผมออกไปสอนทุกวันสมัยงานเยอะๆเนี่ยออกสอนทุกวันพูดทุกวันมาหลายชั่วโมงสมาชิกถามเลยว่าอาจารย์บรรยายแบบนี้ไม่เบื่อบ้างเหรอผมบอกไม่เคยเบื่อทำไมเพราะเราอยากจะเล่าเราอยากจะบอกว่าการเป็น
การเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพดีในเรื่องการทำให้จิตแจ่มใสและการสง่าวาจาดีเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตยังไงมันทำให้เรามีความสุขยังไงกับการดำเนินชีวิตและการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตของเรามันยิ่งแล้วต่อให้มีทุกวันก็มีผมก็บอกลูกน้องตอนนั้นบอกอาจารย์เหนื่อยไหมผมบอกว่าหน้าที่หางานคือหน้าที่ของคุณหน้าที่รักษาสุขภาพคือหน้าที่ผมไม่ต้องมาห่วงว่าผมจะควรจะพักกี่วันผมดูแลตัวเองได้เหมือนกันวันนี้เราออกไปคุยบัตเตอร์สมาร์ทคุยทุกวันทำไมผมสอนเทรนนิ่งมีสมาชิกถามผมนะผมสอนเทรนนิ่งอย่างเงี้ยตั้งแต่ M3 มาตอนนั้นยาวจนถึงเนี้ยน่าจะ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะมีสมาชิกบางคนถามบอกอาจารย์สอนทุกคืนอย่างเงี้ยอาจารย์เบื่อไหมอาจารย์เซ็งไหมอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างผมบอกมันมีความสุขและยิ่งเราคุยกับทุกๆคนแล้วทำให้เขาได้ข้อคิดทำให้เขาพูดได้ชัดเจนมากขึ้นทำให้เขาสโคบความคิดเขาชัดเจนมากขึ้นมันทำให้เรามีความสุขแล้วเราอยากจะถ่ายทอดให้กับเขาอันนี้คือตัวหนึ่งที่ผมอยากฝากพี่น้องบัตเตอร์สมาร์ทเลยนะว่าใครก็ตามที่ยังลังเลหรือยังไม่อินกับมันนะลองฟังคลิปซ้ำๆสัก20-30รอบสิครับคลิปสร้างโลกใหม่ไม่ใช่เงินนะแล้วคุณจะอินกับมันจริงๆพออินกับมันครั้งนี้เราจะอยากเล่าแล้วเราจะเล่าอย่างมีความสุขและถ้าบอกว่าเราทำบุญด้วยนะเพราะว่าเราไปช่วยนักธุรกิจที่กำลังจะตายเนี่ยให้เขารอดเขาจะจมน้ำให้ไปอยู่บนแพแม้แพเราไม่สวยเท่าเรือยอชต์นะแต่ว่าแพเราทำให้คนรอดได้ไปชวนก็เถอะไปดึงก็ขึ้นมาเถอะแล้วเราจะได้มีความสุขในโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินขอบคุณมากมากเลยครับท่านจากจอมพลนะครับวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอาจารย์ทุ่มเทกับพวกเรามากๆนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยบรรยายมาเป็นพันๆองค์กรนะครับองค์กรระดับหมื่นล้านอาจารย์บรรยายมาหมดแล้วทั้งนักธุรกิจทั้งระดับปฏิบัติงานทั้งใครเนี่ยอาจารย์บรรยายหมดแล้วผมเชื่อว่าแม้แต่อาจารย์รับเงินเองเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เคยทุ่มเทไม่ได้ทุ่มเทกับงานที่อาจารย์เคยบรรยายขนาดนี้ไม่เคยทุ่มเทมาเท่ากับที่อาจารย์มาทุ่มเทให้ไปทัศน์สมาร์ทพอยอาจารย์ก็ไม่ได้นะตอนเนี้ยแล้วอาจารย์ก็ยังมาทุ่มเทมาสอนมาเปิดห้องในทุกวันนะเพราะฉะนั้นเรามีจุดหมายเดียวกันที่จะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินนะครับขอบคุณอาจารย์ประพลมากๆครับผมอาจารย์หนึ่งครับครับผมอยากบอกว่าถ้าเวลาเท่ากันนะแล้วเรานอนดูละครเนาะเราคงได้แต่ความสนุกและความบันเทิงนะแล้วเดี๋ยวก็ลืมมันไปเออแต่เวลาเป็นชั่วโมงครับการที่เรามาอยู่ด้วยกันนี่ผมอยากจะบอกมันเข้มข้นจริงๆนะครับคือผมก็ได้แต่เสียดายว่ามันเหมือนเราผลิตรายการดีมากๆเลยนะครับจะเสียดายว่าทำยังไงเนาะเพื่อนเราอีกหลายคนที่ยังอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วไม่ได้เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝากผู้นำเนาะเราพยายามจะหาข้อมูลเข้มข้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยปักหลักอยู่กับพวกเรานะเนี่ยจอดรถก็เอาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็พยายามจะอยู่กับคุณนะครับเพื่อประคองพวกเราให้ได้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนไปพาผู้คนเข้ามาครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอะไรดีๆตอกย้ำซ้ำเติมตอกย้ำซ้ำเติมเอากันว่าสำเร็จกันไปข้างหนึ่งนี่แหละนะผมอยากเห็นทุกคนมีบิ๊กพอยต์เก็บไว้ให้มากที่สุดผมจะเป็นแรงกำลังใจให้และสำคัญก็คือคุณเชื่อผมนะครับเมื่อเราเจอคนที่ใช่เขาจะทำเองหาให้เจอหาให้เจอแล้วคุณจะตื่นเต้นมากเลยว่าโอ้โหแล้วมันมีตำแหน่งอีกตำแหน่งดูเนี่ยเขาเรียกซุปเปอร์แกนนะซุปเปอร์แกนก็ง่ายถ้าคุณเจอคนเอาจริง3คนเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเขาวิ่งเข้าเป้าเองเลยนะครับพาเขาเข้ามาในสูงแล้วเราจะทำหน้าที่ให้คุณระบบมันจะทำงานให้คุณนะตอนนี้ทุกอย่างมันเวียงจริงๆระยะเวลา10ปีหรือ5ปีมันตื่นเต้นที่สุดเราไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่ายุคนี้แล้วคนอื่นกำลังย่ำแย่แต่เราเต็มไปด้วยโอกาสค่ำคืนนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับพวกเราพรุ่งนี้กลับมาพบกันครับขอบคุณท่านรุ่งพันธ์ขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้19:45 นเราจะเปิดห้อง20:00 ตรงเราจะเริ่มเนื้อหาใจความขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็อย่างที่พันธ์ฝากทิ้งท้ายไว้อยากให้ทุกท่านพาเพื่อนใหม่เข้ามาพาตัวเองเข้ามาพาทีมงานเข้ามาน่ายินดีเลยเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับมีปัญหาต้องการจะเข้ามาร่วมกับครอบครัวบัตเตอร์สมาร์ทติดต่อกับผู้ที่นำท่านได้เลยเขามีทุกคำตอบสำหรับคำถามท่านแน่นอนนะฮะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะแล้วก็แบบพูดถูกใจลูกศิษย์มากประทับใจมากแล้วเราก็เลยเดินได้วันนี้คุณจอมพลพูดได้ดีมากเลยครับมากมากถึงมากที่สุดไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจอมพลวันนี้พูดได้ดีมากเลยครับครับขอบคุณอาจารย์จอมพลนะครับลูกศิษย์ชาวสมุยนะครับ
ครับขอบคุณดร.นะครับจากชาวเชียงใหม่นะครับ